ครับกับสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในผู้เอกนำรายการนะครับของศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับโอ้ต้องบอกก่อนเลยครับคู่นี้นี่เจอกันกี่ผ้านี่เวทีมวยสนั่นทุกที่เลยครับโอ้โหเป็นฝ่ายแดงครับโมฮอคครับประกับเด่นพยัคฆ์ครับผมคู่นี้นี่เจอกันเป็นภาคที่3แล้วครับเดือดทุกคู่ครับไอ้เดือดทุกภาคนะคู่นี้มารอดูครับว่าทางนี้จะใครจะผลออกมาจะเป็นยังไงนะนี่เปิดมาในยกที่3เลยครับตอนนี้เลทยังคู่ขี้กันอยู่นะดูครับมาถึงมาดวลชวนแทงเข่าแล้วครับโอ้โหฆ่าไว้ครับเดี๋ยวพยักแต่โมฮอกก็ตวัดไปเข่าครับไปครับลุยต่อครับขี่ไปครับเดี๋ยวพยักแทงซ้ายไปขอจับหน่อยว่าไงแทงได้ไหมน่ากินกันไม่ลงเหมือนกันครับวงในไอ้โอ้ยเสียไปตีมาตีไปครับตีมาตีกลับโอ้โหดูครับดูเหมือนว่านายเด่นพยัคฆ์นี่จะขี่กว่าอยู่หน่อยนะครับของจับหน่อยแทงโอ้โหดูครับโอ้มีศอกด้วยนะเด่นพยัคฆ์ไอ้โหไปดูครับแลกกันไปอุ้ยมีศอกด้วยครับโมฮอคศอกไปเสียไปเสียโอ้ยศอกโอ้ยเอาแล้วแลกชอกกันไปเลยครับโอ้โหหมดยกที่3ครับเอาละครับมาชมกันต่อในยกที่4ครับตอนนี้เด่นพยัคฆ์นี่ไปต่ออยู่2ช่วงตัวเลยทีเดียวครับหรือว่ายกนี้จะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าครับมีเท่าไหร่ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วสีเด่นของเขาคือศอกเลยครับมอสเนี่ยปิกน็อกมาหลายคนแล้วครับโอ้ขายังแข็งอยู่ครับเขียดไปคางไปไปโอ้ยพยัคฆ์ก็สวมยืนฮันควันเหมือนกันครับเขียไปไปไปโอ้ยเขียไปเขียไปเดี๋ยวพยัคฆ์นี่มีศอกด้วยครับครับเดินต่อครับมอกแต่ภาคนี้นี่มาชวนดวลเข่าอย่างเดียวเลยครับมอกโอ้มีแทงหน้าขาด้วยครับไอ้ย่อยโอ้โหอุ้ยโอ้ยังอยู่ได้ครับโดนศอกครับโมแหมมันตะคูนี่เด็กพยัคฆ์นี่โดนข่าวไปมีดุ้งเหมือนกันครับผมว่าโมฮ้องนี่จะชาเน้นๆโอ้แทงไปเมื่อสักครู่มีสะดุ้งอยู่เหมือนกันนะเด็กพยัคฆ์ครับเริ่มคออ่อนแล้วครับเด่นพยัคฆ์ไป
ครับเดินต่อครับอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับโมฮอคโดนเข่าแทงไว้แทงไว้เคลียร์ไว้30วินาทีครับของในช่วงยกที่4โอ้เดี๋ยวพยักนี่ถอยอย่างเดียวเลยครับโอ้ดูมาเป็นชุดเลยครับโมฮอคดูครับทีไปโอ้โหกระดูกเอาลอยด้วยโอ้ยแหมมีศูนย์คืนเหมือนกันครับเดินพยักถูกคู่จริงๆครับคู่นี้ไอ้กระโมกใส่ต่อครับโอ้โหหมดยกที่4ครับเอาล่ะมาชมกันต่อในยกสุดท้ายครับโอ้โหสรุปกลับมาชิงดำกันเฉยเลยครับยกนี้ดูกันว่าภาคนี้ใครจะเป็นผู้รับชัยไปครับเสียไปโอ้แต่ต้องเดินบ้างแล้วครับเด่นพยัคฆ์ถอยอย่างเดียวนี่แย่แน่อู้โดนศอกไปโอ้โหแอบหน้ารออยู่เหมือนกันนะเปลี่ยนพยัคฆ์โอ้แต่ด้วยความฟิตของร่างกายนะโอ้ถือว่าฟื้นอย่างฟื้นด้วยกระทันหันโอ้โหโดนเหลี่ยมนี้ไปครับโอ้เป็นเรื่องแล้วครับโอ้ยกนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับโมฮอคดูครับโอ้โหแหมเป็นเรื่องแล้วดูครับโอ้ยหีมือเลยโมฮอคลำบากแล้วอย่างนี้โอ้ยแหมมีโดนหมัดอยู่เหมือนกันครับโมฮอคโอ้ยประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยทำเป็นเล่นไปนะโอ้มีแผลด้วยครับโอ้เด่นพยัคฆ์มีแผลโอ้ยมีศอกครับโอ้ยโมฮอคแหมดูเหมือนมีอาการไม่ค่อยดีเหมือนกันครับพยัคฆ์เดินต่อครับโอ้พยายามรัวหมัดฟันศอกครับโมฮอคว่าไงแหมดูช้าลงเหมือนกันครับโมฮอคพยัคฆ์รัวหมัดโอ้มีแผลแตกครับเด่นพยัคฆ์ตีตายตาผ่านซ้ายนะโคตรข้อตีเป็นเรื่องแล้วครับแม่เบียดจริงๆครับผู้นี้โอ้ไม่รู้ออกหน้าไหนเลยครับเหลือเวลา40วินาทีครับโอ้ดูเขาน้ำแดงอาบหน้าเลยครับเป็นพยัคฆ์โอ้หน้าจังหวะโดนศอกของโมฮอคเมื่อสักครู่นะครับที่หน้าหงายนะผมว่านะถือว่าโชคได้ดีทั้งคู่ครับโมฮอคนี่ก็เดินมาโดยตลอดครับมาถอยเอายกนี้ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรครับส่วนเด่นพยัคฆ์นี่ก็ที่ทำมาไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าครับงานแหมนี่ความหนักใจก็อยู่ที่กรรมการเลยครับโอ้ไม่รู้จะออกหน้าไหนเลยครับได้สามหน้าเลยนะส่วนตัวผมมองมารอดูผลการชูมือครับหมดยกเป็นที่เรียบร้อยนะบอกแล้วครับคู่นี้นี่ชกกันกี่ภาคกี่ภาคก็มันทุกภาคเลยครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับมารอดูผลการชูมือกันครับเอาละครับแล้วก็กรรมการท่านสุดท้ายครับหยิบคะแนนและชูมือไปที่โอ้โหมุมแดงครับโอ้โหวิ่งจั่นเลยครับโอ้โหโมฮอคนี่เป็นไงโอ้โชว์ท่ากลางฟูไปหนึ่งทีครับโอ้ถือว่าทำได้ดีกันทั้งคู่ครับแต่สุดท้ายก็เป็นโมฮอคครับผมพลิกล็อกเฉือนเอาชนะเจ้าเด่นพยัคฆ์ไปได้ในที่สุดครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยไม่ได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ